ผมเชื่อมต่อเน็ตอยู่ตัวหนึ่งนะครับ500 กิกนะครับได้แมปไดรฟ์เอาไว้เป็นไดรฟ์แซดนะฮะฮาร์ดดิสก์ข้างในเนี่ยจริงๆแล้วมันจะใส่ได้2 ตัวนะครับแต่ว่าผมใส่ฮาร์ดดิสก์แค่ลูกเดียวนะครับไม่ได้ทำเป็นเลทแบ็กอัพนะครับอันนี้เราก็จะทำการแบ็กอัพข้อมูลทั้งหมดชุดนี้นะครับที่อยู่ในเน็ตนะครับเผื่อว่าฮาร์ดดิสก์มันเสียนะครับโดยการเก็บไว้อีกชุดหนึ่งเอาไว้ในไดรฟ์เฮดนะครับแล้วก็ตั้งแฟ้มว่า NAT 500นะครับซึ่ง NAT 500ตอนนี้ไฟล์ข้างในอ่ะก็จะต่างกับตัวไดรฟ์ Z นะครับข้อมูลมันจะไม่เท่ากันนะครับตัวไดรฟ์ Z นี่ผมก็จะถือว่าเป็นตัวต้นฉบับนะครับมี71ไอเทมตัว NAT ตัวนี้ก็มีแค่64นะครับผมก็จะทำการซิงค์นะครับเพื่อให้ข้อมูลมันเท่ากันนะครับให้ NAT 500มันเท่ากับตัว DIZ นะครับโดยใช้โปรแกรม Pool Sync นะครับซึ่งถ้าหากใครคิดว่าวิธีนี้ไม่สะดวกนะครับก็คงต้องใส่ฮาร์ดดิสก์2 ตัวนะครับแล้วก็เซตเป็นเรทแบ็กอัพนะครับแต่สำหรับผมจะเลือกแบ็กอัพเองเป็นรายครั้งนะครับโดยที่จะไม่ใช้การต่อฮาร์ดดิสก์2 ตัวนะครับแล้วก็ลอง add job ขึ้นมานะครับเลือกแบ็กอัพตั้งชื่อนะครับว่า NAT ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลูกศรก็ให้เป็นหัวเดียวนะครับซ้ายเป็นตัวตั้งนะครับขวาเป็นตัวตามตรง Advanced Nido GS Data ตัวนี้ไม่เอานะครับลูกศรหัวเดียวหมายถึงว่าด้านขวานะครับที่จะเปลี่ยนตามด้านซ้ายโดยที่ด้านซ้ายไม่มีอะไรถูกแก้นะครับผมก็มาชี้ตรงไดแซดด้านขวาก็เป็นอีกลูกหนึ่งนะครับNAT 500นะครับแล้วก็ Analyze เพื่อให้มันเช็คไฟล์นะครับว่าด้านขวามีอะไรที่ไม่เหมือนด้านซ้ายบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะเติมให้นะครับแล้วก็ซิงช่วงนี้ก็ต้องรอสักพักหนึ่งครับขึ้นอยู่กับความต่างกันระหว่างซ้ายกับขวานี่นะครับถ้าต่างกันมากก็ต้องรอนานหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะใช้วิธีแบ็กอัพแบบไหนนะครับจะใส่ฮาร์ดดิสก์2 ลูกเลยไหมหรือจะใส่แค่ตัวเดียวแล้วเรามาเลือกแบ็กอัพเป็นรายครั้งนะครับแต่ก่อนผมก็ใส่ฮาร์ดดิสก์2 ลูกนะครับแล้วก็ให้มันแบ็กอัพแบบเรียลไทม์ไปเลยนะครับเหมือนมี500 กิกอีกตัวหนึ่งนะครับผมคิดว่าฮาร์ดดิสก์มันไม่ได้เสียกันง่ายๆนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีแบ็กอัพเป็นรายครั้งนะครับเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสกับข้อมูลใน NAT DIZ ตัวนี้มากนักนะครับข้อดีของการทำแบ็กอัพแบบแมนนวลนะครับก็คือไม่ต้องใส่ฮาร์ดดิสก์2 ตัวนะครับข้อ2ก็คือประหยัดไฟไปหน่อยนึงนะครับ